นาฬิกา10นาทีขอบคุณที่เปิดมาดูเราในเช้านี้และคุ้มค่ามากทีเดียวนะครับเพราะในเช้านี้เราจะได้มีโอกาสต้อนรับ The Winner ของ True Academy Fantasia Season ที่7แล้วก็รวมไปถึงผู้เข้าแข่งขันทุกคนด้วยอ่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพวกเขาหน่อยนะครับเย้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะแต่ละคนนั้นปกติแล้วผมรู้เลยนะครับว่าไม่ค่อยตื่นเช้าเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ดูน่าสดชื่นเป็นพิเศษนะฮะยินดีด้วยกับคุณปอนะครับในฐานะที่เป็น The Winner นะครับในซีซั่นนี้ถ้าใครนะฮะยังจำภาพนี้ไม่ได้ภาพนี้ผมจะบอกให้เลยเป็นภาพที่ปอจะต้องจำไปจนวันตายนะครับดังนั้นเดี๋ยวฉายภาพนี้ให้ดูครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาTrue Academy Fantasia Season ที่7ได้แก่12รางวัลไม่ลองหรอกถึงเวลาอายุน้อยที่สุดใช่ไหมจริงผมจะลองลงไปเล่นไหมครับไม่ต้องเพราะผมให้คุณเข้ารอบนี้เลยเราเลือกคุณครับต่อเอาแล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดอายุเท่าไหร่ครับคุณปอฮะ17แล้วครับ17เพิ่งย่าง10เข้า17จะ17ปลายเดือนนะครับอ๋อก็ตอนนี้ยัง16อยู่ใช่ครับนะฮะและนี่อายุน้อยสุดแล้วใครมากสุดครับสุดยกมือเลยอายุเท่าไหร่19โอ้ยโทษ19ใช่ไหมเอ่ย2222นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเพิ่มเติมนะครับแน่นอนหลายๆคนอึ้งมากกับตอนที่คุณมาสมัครใช่ไหมครับคือตอนนั้นได้ข่าวว่าไม่มีค่ารถมาสมัครนะคือมีครับคือแบบก็เก็บตังค์มาเลยคือไม่อยากรบกวนคุณพ่อคุณแม่ครับครับก็เลยเก็บตังค์มาเองอะไรครับแต่ว่าตอนกลับนี่ก็กลับไม่ได้ด้วยตอนกลับนี่ก็คือตอนกำลังนั่งรถกลับกลางทางครับครับก็พี่เขาก็โทรมาบอกว่าวันต่อไปให้ไปออดิชั่นต่อใช่ไหมครับก็เลยลงกลางทางครับแล้วก็นั่งกลับไปขอนแก่นอีกทีก็คือรอรถอยู่ข้างทางแบบก็รอรถไปขอนแก่นอีกทีนึงครับแล้วพอไปถึงขอนแก่นทีนี้ก็มันก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเพราะไม่เคยไปขอนแก่นใช่ไหมครับก็ต้องหาที่พักเองอะไรครับคือก็เดินหาที่พักอะไรหาเงินจากไหนครับปอหาเงินก็พอมีอยู่บ้างครับแต่ก็ต้องเช่าที่ที่มันแบบที่อยู่ได้เองครับเอาละครับแต่คุ้มค่าไหมคุ้มมากมากคุ้มนะผมว่าน่าจะคุ้มนะครับแน่นอนภาพที่เราได้ฉายคุณดูเมื่อสักครู่นี้คือภาพความประทับใจตอนนี้ก็ประกาศ The Winner ซึ่งอย่างที่บอกไว้ปอจะต้องจดจำไว้ตลอดกาลเลยนะฮะถามว่าตอนนี้เขาประกาศตอนนั้นเนี่ยเราคิดอะไรหรือนึกถึงใครครับตอนนั้นก็นึกถึงพ่อกับแม่ครับครับเพราะว่าแบบอยากบอกว่าแบบทำสำเร็จแล้วอะไรครับความฝันก็แบบนึกถึงตอนที่ตัวเองไปออดิชั่นด้วยครับครับนึกถึงว่าได้เห็นว่าแบบมันผ่านอะไรมาบ้างแล้วแบบมันก็ดีใจมากๆครับที่ได้อ่ะทีนี้ให้เอางี้ดีกว่าในเมื่อเรามาครบทุกคนเลยนะฮะทั้ง12คนนี้ให้ปอพูดถึงเพื่อนๆแต่ละคนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มที่น้ำแข็งก่อนครับน้ำแข็งดีครับดีคนชอบเล่นดนตรีเป็นคนอารมณ์ดีครับครับกรีนล่ะครับพี่กรีนเป็นคนหน้าตาดีครับพี่กรีนเป็นคนน่ารักครับพี่กรีนชอบแกล้งอะไรครับครับบอสฮะบอสเป็นคนมีทุกอย่างครบหน้าตาดีหล่อที่สุดแล้วเต้นเก่งนะครับครับอ่ะส่วนเบนล่ะพี่เบนพี่เบนเป็นคนครีเอทีฟมากครับความคิดสร้างสรรค์มากครับเบนถ้าออกมาจากบ้านเลยได้โทษทีนะใครจะทำสีผมให้คุณแล้วต่อจากนี้ไปอ่ะยังเมียวอยู่เลยครับอาทิตย์หน้าจะสีอะไรครับสีอะไรอาทิตย์แรกเลยอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจะสีอะไรอาทิตย์หน้าสีแดงโอเคเดี๋ยวลองดูนะต่อมาที่ต้นฮะตอนนี้พี่ต้นแบบน่ารักมากครับเป็นคนที่สนุกมากอยู่คุยด้วยสนุกมากครับและแน่นอนนี่เลยตัวแม่ของบ้านเราเอาว่ามาร้องเพลงเพราะมากมากครับเก่งมากมากครับน่ารักด้วยครับครับเกาหลีสุดๆน่ารักแล้วจีบไหมไม่ครับไม่พูดเล่นเป็นพี่น้องกันครับพูดเล่นพูดเล่นนะต่อมาครับพ่อแพ้ครับอันนี้ก็น่ารักมากครับครับเป็นคนที่แบบมีความสามารถโค้ชทุกด้านเลยครับนัตตี้แหละฮะน
แล้วที่นี่กระหล่องน้องกระหล่องของเราเป็นคนที่อยู่คือถ้าสนิทแล้วมันจะแบบจะรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆครับครับใช่ครับนิวแล้วฮะนิวเป็นคนที่มีเสน่ห์มากครับเวลาแบบเฮฮาบ้าๆบอๆจะมีเสน่ห์มากพี่มีเป็นคนเบอร์ใหญ่ครับทำอะไรก็ทำเต็มเลยตลอดเป็นคนฮาฮาด้วยครับผมชอบนิสัยพี่ครับโอเคฮะเคฟเป็นคนสวยมากครับสวยมากที่สุดในบ้านเอ๊ะเห็นทุกคนกรี๊ดค่ะนี่มันมีอะไรแอบแฝงป่ะฮะเปล่าครับไม่มีใช่ไหมไม่มีแกรฟมีอะไรจะพูดไหมฮะไม่มีนะจริงๆเนี่ยอยู่บ้านตลอดพี่อยากจะรู้ว่าเวลาเราดูอยู่ที่บ้านเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจะอยู่กันได้นานขนาดนั้นชิวหรือก็เลยถามว่าเคยมีความคิดไหมครับว่าอยากจะออกมาบ้างเบื่อละอยากจะออกเพราะทนไม่ไหวมีไหมใครก็ได้มีไหมไม่ใช่ไหมอาจจะเป็นช่วงมากกว่าครับเช่นช่วงไหนฮะช่วงแรกที่เป็นคนนี้เลยค่ะตาโกงเสียพอดีก็เลยอยากกลับบ้านไปหาอาม่าทีเนี้ยถามนิดนึงว่าตอนที่เราอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยมันรู้มากว่ากล้องมันจะซ่อนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามาถึงซีซั่นที่7แล้วเนี่ยมันน่าจะเก่งกันได้แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดผมแข่งเนี่ยอันดับแรกที่ผมจะทำถ้าเกิดผมเข้าไปในบ้านก็คือตะเวนหากระจกก่อนว่ากล้องมันน่าจะอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวเราจะเก๊กยังไงได้บ้างมีบ้างมั้ยมีบ้างมั้ยเอาจริงๆมีบ้างมั้ยไม่มีกล้องไม่เห็นอยู่แล้วใช่มันเห็นมีครับมีทั้งกล้องที่เห็นแล้วก็ไม่เห็นนะครับแล้วกล้องหลังกระจกอ่ะเราจะเห็นมั้ยหลังกระจกนี่ไม่เห็นเลยค่ะแต่เราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเพราะเราเห็นทุกปีที่ผ่านมาเขาก็น่าจะมีการถ่ายแต่ว่าแหวงไว้ตลอดใช่แต่ว่าสภาพเขาเรียกว่าอะไรก็จะมันก็จะเปลี่ยนไปอะค่ะก็จะไม่ได้ซ้ำกันบางที่เนี่ยเราก็ไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะมีกล้องอยู่อย่างเช่นกระจกในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในห้องตรงห้องอาบน้ำเลยครับบางทีมันจะมีด้านหน้าห้องครับก็เต็มที่เลยครับถอดแต่เราคิดไหมว่าแหล่งในส้วมนี่เขาติดกล้องไหมเรารู้ไหมเวลาเราสมมติเรานั่งแบบทำภารกิจของเราอยู่เนี่ยเราคิดว่ามีกล้องถ่ายอยู่ไหมไม่มีไม่ถึงขนาดนั้นแต่อีกวันนึงยังเห็นมีนอยู่ในส้วมเลยอ่ะที่เขาถ่ายทอดอ่ะพูดเล่นทำหน้าอึ้งเลยนะฮะถามต่อนิดนึงนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยความรู้สึกในฐานะที่เราได้มีโอกาสร่วมกับโครงการนี้เนี่ยเรารู้สึกประทับใจอะไรมากที่สุดปอก่อนนะครับความมิตรภาพครับความสุขที่ให้กันทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันครับแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในด้านต่างๆนะครับครับโอเคนะฮะมีใครจะเสริมเพิ่มเติมไหมเอ่ยสิ่งที่เราประทับใจมากที่สุดในการร่วมอยู่ในบ้านก็คงจะเป็นการแบบประทับใจในเนี่ยแหละครับความมิตรภาพที่ผูกพันกันระหว่างครูด้วยแล้วก็พี่ทีมงานแล้วก็ทั้งเพื่อนด้วยกันด้วยแล้วก็กับแฟนคลับด้วยครับที่แบบมันผูกพันเข้าลึกถึงหัวใจผมเลยตอนนี้เน่จะบอกว่าเช้าวันนี้ถือว่าเช้ามากนะครับแต่รู้สึกไงบ้างที่มีแฟนคลับมากมายเลยมาให้กำลังใจแต่เช้าอะครับทุกท่านนะดีใจเนาะดีใจขอบคุณมากที่ขอบคุณมากค่ะที่คอยมาเชียร์พวกเราแบบทุกๆครั้งพวกเราตื่นเช้าเท่าไหร่แบบพี่ๆแฟนคลับของแต่ละคนก็ต้องตื่นเช้ามากกว่าเราเท่านั้นนะเพราะพี่ๆหลายคนก็ต้องเดินทางถามนิดนึงว่าในบ้านเนี่ยผ่านปอแล้วกันใครตลกสุดใครฮาสุดใช่เบนจามินเลยครับพี่เบนจามินเบนมีแต่คนพูดถึงความจำได้ไหมว่าเหตุการณ์ไหนที่เกิดขึ้นที่มันฮามากที่เขาเรียกเสียงฮาได้ตลอดจำได้ไหมที่ไม่มีวันลืมอ่ะเหตุการณ์ที่แบบโอ้โหสุดๆเลยทรงกระบอกทรงกระบอกคืออะไรครับมันเป็นปลาดุกมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งเป็นทรงกระบอกอะค่ะแล้วเบนเขาก็อยู่ในห้องน้ำอะค่ะแล้วเบนเขาก็พยายามแบบมาบอกว่าแบบมันมีบางอย่างที่เป็นทรงกระบอกอยู่ในห้องน้ำเขาอะไรแล้วเขาพยายามเจ๊เข้าใจป่ะเจ๊บานาน่าสปิดอะเจ๊บานาน่าสปิดอะไรเขาจะมีคำแปลกๆตลอดเลยนะคะของเบนซึ่งศัพท์เหล่านี้เรามาจากไหนอะเบนมาจากสมองครับผมโอ้โหเอาละเดี๋ยวเรานี่เขาแค่เกริ่นเล่นๆก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องซุบซิบต่างๆนะความลับมากมายที่อยู่ในบ้านของ True Academy Fantasia นะอย่าลืมส่งคำถามมาแล้วกันเดี๋ยวเราอาจจะถามไม่ใช่อาจเราจะถามบางคำถามนะครับให้กับนักล่าฝันซึ่งคุณสามารถส่งมาได้4221001เอางี้ก่อนพักเบรกเดี๋ยวผม
เชิญแฟนคลับสักคนนี้มาจากข้างนอกมาถ่ายรูปกับคุณนะถือว่าเป็นการมอบรางวัลเดี๋ยวใครที่เอ่ยเอาคนเสื้อลายดำดีกว่าลายดำขาวนั่นเลยมาเลยครับมาเลยฮะเชิญเลยนะฮะเดี๋ยวเข้ามาถ่ายรูปกับชาว Academy Fantasia มาเลยเดี๋ยวเราเตรียมกล้องด้วยนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยฮะสวัสดีครับยินดีด้วยฮะมาเลยไปตรงกลางเลยนะครับไปตรงกลางเลยครับตรงกลางเลยตรงข้างน้องบอได้ไหมตรงข้างใครก็ได้ครับเชิญเลยฮะข้างหลังเลยนะโอเคถ่ายรูปเลยนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยฮะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับกับดักล่าฝันทุกคนนะฮะจาก True Academy แบบนี้เชื่อ